คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะชาวอุดรธานีให้การต้อนรับอแมนดาค่านักกีฬา BMX เหรียญทองเอเชียนเกมยังอบอุ่นนายนพวัตรสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนประชาชนชาวอุดรธานีได้รวมให้การต้อนรับนางสาวอแมนดาค่านักกีฬาเหรียญทองจากการแข่งขันจักรยาน BMX ในกีฬาเอเชียนเกม2014ประเทศเกาหลีใต้พร้อมครอบครัวอย่างอบอุ่นในโอกาสเดินทางมาเยือนบ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีทั้งนี้ทางจังหวัดได้จัดขบวนรถจักรยานโดยให้อแมนดาปั่นรถจักรยานนำหน้าขบวนรวมกับชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานีรวมกับตะวันพงพันธ์นักกีฬากอล์ฟที่ได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนำซึ่งตลอดเส้นทางมีประชาชนออกมารวมโบกมือและปรบมือต้อนรับและตะโกนเอิ้นซื้ออแมนดาเป็นระยะตลอดเส้นทางก่อนจะไปหยุดที่วงเวียนหาแยกกลมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเพื่อสักการะจากนั้นอแมนดาข้าพร้อมครอบครัวจะเดินทางไปย่างบ้านน้องเมฆอำเภอหนองหานซึ่งเป็นบ้านเกิดของมั่นดาโดยบริเวณหมู่บ้านมีการตกแต่งประดับประดาพร้อมเตรียมเวทีและสถานที่แข่งขันตำส้มตำเพื่อให้อแมนดาได้ร่วมตำส้มตำนำแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน